เพียงแค่ตอบคำถามให้ได้ติดกัน10ข้อก็รับเงินรางวัลไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรถยนต์ Toyota Corolla Altis S-Sport มูลค่า 899,000 บาทครับต่อเนื่องความมันแบบไม่หยุดหย่อนในศึกการปะทะกันระหว่างทีมของ3สหายสุดกวนคุณกิฟต์คุณทอฟฟี่คุณต๋องปะทะกับทีม Tattoo Color ของคุณดิมคุณรัฐและผู้ช่วยอุ่นใจคุณเทพโดยในคู่แรกทั้ง2ทีมก็ได้ส่งทีเด็ดอย่างคุณทอฟฟี่และคุณรัฐออกมาดวลกันซึ่งคุณรัฐที่เป็นฝ่ายเล่นก่อนก็ตอบถูกติดกันไปได้3ข้อแบบนี้สถานการณ์จะลงเอยเช่นไรไปดูกันต่อเลยครับโบกมือลาต้องจับมือลาไปโบกหรือโบกมือลาลาอยู่ที่ข้อนี้แหละถูกก็ปิดประตูแพ้แหละถ้าไม่ถูกลงมาไม่ต้องจับมือลาไปโบกจะยกมือก็ขึ้นโบกมือลาอย่างนี้เลยถูกต้องโอ้โหแล้วผมไม่แต่งผมร้องอย่างเดียวโอ้พี่ไงพี่เลยคิดน้อยไงผมคิดว่าเราโบกเอามือลาสามแล้วนะสามแล้วอีกหนึ่งชนะเลยนะครับผมนะแต่ถ้าไม่ใช่ลงมาไปต่อเลยนะครับแล้วโบกมือลาลาไม่กี่นิ้วถูกชนะเลยผิดลงมาตั้งหลักใหม่แต่ว่าไม่แพ้แล้ว5นิ้วใจเย็นใจเย็นพี่ท็อฟฟี่ครับลาไม่มีนิ้วคุณต้องหัวเราะอย่างที่สุดนะครับ5นิ้วคือเป็นยังไงผมยังคิดถึงว่าผมมาโบกมือลาอยู่โบกมือลาแล้วนี่ไงแค่นี้เลยไม่มีใครโบกไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปนานก็โอ้โหใครจะโบกไว้บางทีเราต้องฟังเหตุผลเขาก่อนลาไม่มีนิ้วก็นั่นน่ะสิโอ้นี่เขารู้นะเนี่ยมันเป็นกีบโอ้รู้ด้วยโอ้ลองเจ็บใจถ้าอยากไปพบพระที่อำเภอพบพระแต่ไปแล้วไม่พบพระควรจะไปที่ไหนถึงจะได้พบพระไปวัดครับถูกต้องเฮ้ยสติดีนะใช้ได้นะใส่ไม้และถ้าไปที่อำเภอพบพระและยังไม่พบพระอีกแสดงว่าอำเภอนี้กลายเป็นอำเภออะไรไปแล้วก็อำเภอพบพระอยู่ครับถูกต้องมันเนี่ยสนุกนะไปต่อสรุปว่าถ้าอยากไปพบพระที่พบพระต้องไปที่จังหวัดไหนเอามือมากัดไม่ได้เอามือมาลาใช่ไหมแม่ห้องสอนครับโอ้ยใกล้กันจังหวัดตากตากเฮ้ยมันจะหลุดคำว่าตากไปแล้วสั้นกว่านี้ผมไม่ต้องสอนสามพยางลงมาเสียได้ไปต่อสัตว์พันทางเคยได้ยินนะคืออะไรไม่รู้แหละจะถามแหละต้องมีสัตว์ผสมกันอย่างน้อยกี่พันขึ้นไป2ครับ2อะไร2,000ครับ2,000ตัว2สายพันธุ์ครับน่าจะไม่ต้องตกใจด้วยอ่ะไปต่อแล้วคำว่าพันทางใช้เรียกลูกผสมของสัตว์อะไรเป็นสัตว์แรกเลยสุนัขครับโอ้โหเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ครับครับคิดว่าเป็นอะไรไม่ใช่สุนัขลองเดาวัวโอ้โหนี่ไงที่ขอพี่นงอ่ะไก่ผมไม่ได้อยู่ในสมองเลยไม่มีความรู้เรื่องไก่เป็นขาดเลยท็อฟฟี่ว่าไม่ได้ร้องหรอกมึงแต่งแน่ๆเลยไม่คนแต่งเพลงแน่คนแต่งเพลงเขาเสียหายนะแต่งเพลงว่าเกิดฮิตขึ้นมาเราไปอัมกันยุ่งเลยงั้นไปต่อนะครับถ้าคุณขับรถไปบางเลนคุณจะวิ่งได้บางเลนหรือวิ่งได้ทุกเลนวิ่งได้ทุกเลนครับเลนไหนอ่ะถูกต้องขึ้นไปงั้นไปต่อเลยแสดงว่าเก่งเรื่องบางเลนมากฐานต่อเลยถ้าคุณขับรถบนถนน4เลนที่บางเลนสรุปว่าคุณจะขับรถได้แค่บางเลนหรือขับรถทั้ง4เลนก็ขับทีละเลนอยากจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจะแซงก็เปลี่ยนเลนหรือจะเข้าซ้ายขับแค่บางเลนครับถูกต้องขึ้นไป
บางครั้งอธิบายก็ไม่ดีนะเพราะขับรถมันได้แค่บางเลนเพราะขับรถไปทั้ง4เลนรถคุณต้องใหญ่มากนะไม่ใช่เลยนะครับไปต่อสายลับสายนาฬิกาสายลับแมนกดไปเลยการแข่งขันเกิดขึ้นจากผู้มาใหม่กับผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งเป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งร้องอย่างเดียวใช่ไหมใช่เขาบอกเขาเป็นนักร้องตอนนักร้องร้องอย่างเดียวแต่พอพี่เขาหลังๆแล้วน่าจะแต่หลังมึงแต่งเพลงด้วยใช่ไหมเดียวเท่ากันแล้วไปสปีดตั้งแต่แรกเลยนะโอกาสจะถึงได้ง่ายๆเลยสุดท้ายก็ไม่เอาอยู่แค่นี้เอาเอาแต่ไม่ได้เอาตามกันเสมอลงมาโอ้มันยากตรงไหนมันไหนยากตรงคำถามพี่แหละกดมีผลไหมมีผลไหมไม่ชนะกันก็เหมือนกับว่าเองจะแต่งก็แต่งเองจะร้องก็ร้องเอาเรื่องเอาแต่อย่างเดียวเลยอ่ะผมแต่งอย่างเดียวไปเลยมาแล้วออกมาแล้วคนแต่งเพลงอื่นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็สองคนนี้เอาตกลงเสมอนะเสมอครับไม่เกิดเหตุนะครับเอาเสมอลงดีกว่าแพ้ดีกว่าแพ้แต่เกิดชนะจะวางแผนยังไงท่านต่อไปจะเป็นใครผมก็ได้ครับพี่ก่อนมาแม่มาไปเที่ยวมาไอ้เกียรติลูกน้องผมส่งไอ้ปลาช่อนนี่ไปกิ๊บเองกิ๊บเองพี่เทพนี่ต้องเจออย่างผมฮะทีมเราชื่อทีมสมาร์ทดอสซุ่มโคหมาซุ่มโคหมาตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วปิดสนามไปแล้วปิดสนามไปแล้วจังหวะมองเบอร์ไปแล้วปิดสนามไปแล้วเบอร์ไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอยู่ข้าถามเองหน่อยน้องทำไมเองมันนักแต่งเพลงมั้งตอนนี้แต่งไม่กลัวกลัวตบหน้าแล้วโอ้โหแล้วนี่คนละหุ่นเลยอะอันนี้สูงได้สูงไปอันนี้ทางตรงครับผมข้างบนอย่างเดียวอันนี้ทางข้างครับโอ้ของพี่ยังไม่ขึ้นหรอกเพราะมันหนักหนักมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นอะอะไรนี่ป่ะผมให้โอกาสพี่นะผมให้พี่เล่นก่อนโอเคได้ป่ะตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นทำไมขาสั่นหน้าขาสั่นให้เล่นก่อนนะผมให้โอกาสพี่โอเคได้ครับโอเคนะได้ครับเดี๋ยวไปรอข้างบนนะร้องไหนเอาร้องบนสิบสิบเหรออ๋อเขาจะไปรอเอาสองให้พังเอาพี่ดีกว่าลองทายว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวกลับไปมาดูว่าแม่นไม่แม่นพี่เทพผมว่าพี่เทพเนี่ยประมาณสามอยู่ที่สามนะดูที่มันจะจริงไม่จริงมันเกิดเหตุหรือไม่แต่ถ้ามันเลยไปพี่ก็ตอบให้ได้3นะได้ไป3ข้อบอกเข้าไปว่าเราทีมอะไรทีมอะไรนะแอคอาร์ตร้อนหูไปหมดแล้วเนี่ยโอเคผมไม่ดังครับผมเก็บตัวนะครับครับผมเชิญเลยมาได้ไปเก้าอี้แล้วครับให้พรให้พรให้กำลังใจเป็นไงพี่เทพพี่เทพอยู่เป็นไงอยู่สบายสบายถึงเปล่าจะตันหมดแล้วนะขึ้นไปทำไมล่ะครับก่อนแล้วมั้งฮะโอ้โหสูงฮะหายใจไม่ค่อยคล่องเลยฮะมันมวนท้องไงไม่รู้ฮะทำอะไรกันอ่ะสามฮะทำอะไรกันคิดเองคิดเองต้องให้หัวหน้าลุยเองนี่หัวหน้านี่หัวหน้าตอนนี้เผลอสองก็พอแล้วมั้งอย่าขึ้นสูงตอนนี้สองนี่ก็ไม่ใช่อะไรขึ้นไปสูงไอ้เรื่องมันคือว่าสูงปื้ดทีเดียวเราก็ค่อยไปค่อยไปเนี่ยถึง10ปุ๊บ AS มอบให้แสนหนึ่งต่างหากว้าวว้าวว้าวอ่ะพร้อมอันนี้ชุดใหม่แล้วนะแต่ว่ายังเป็นกำลังใจจากแบรนด์เจนยูเช่นเดียวกันครับพร้อมนะปริศนาฟาเลเวลาไม้ขีดไปขีดอะไรขีดข้างกล่องมันนะถูกต้องได้ใช่ไหมสติดีสติดีสติดีหมูขึ้นลาไม่ใช่ใครมากินเราได้เพราะเราหมูขึ้นลาไปต่อถ้าเอาขนมถ้วยมาใส่จานจะเรียกขนมจานหรือขนมถ้วยขนมถ้วยครับถูกต้องเลยสบายไม่มีใครมาหลอกล่อเราได้เรานิ่งมากเราสติดีมากไปต่อมหาดเล็กต้องตัวเล็กหรือต้องตัวใหญ่แล้วแต่เลยครับแล้วแต่อะไรอ่ะแล้วแต่ไซส์คนครับถูกต้องขึ้นไปได้สาแล้วสาแล้วตามคำทำนายเขานะครับแล้วอย่าไปทำตามเขาเราไปต่อให้ได้อย่าลงมานะลุยไปต่อ
แล้วมหาดใหญ่ยศใหญ่หรือยศเล็กกว่ามหาดเล็กมหาดใหญ่ไม่มีครับคุณรู้ได้ไงคุณเคยเป็นหรอเท่าที่ดูละครมายังไม่เจอพอใช้ดูละครเอามหาดใหญ่สงขลาไงนั่นมันหาดใหญ่นั่นมันหาดใหญ่คุณมหาดใหญ่ผมเพิ่มเลยก็ลองมหาดใหญ่ยศใหญ่หรือว่ายศเล็กกว่ามหาดเล็กตอบว่าไม่มีครับมหาดใหญ่ไม่มีครับถูกต้องคำถามชุดนี้คนข้างบ้านมีสิทธิ์มาวงการชีวิตเราไปสินะนะพอแล้วใช่ไหมเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเอาละไปต่อเลยนะครับเคยได้ยินแว่นท็อปเจริญไหมครับแว่นบิวตี้ฟูลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแว่นท็อปเจริญกับแว่นบิวตี้ฟูลเจ้าของเป็นอะไรกันเป็นเจ้าเดียวกันครับรู้ได้ไงเดียวกันครับรู้ได้ไงรู้ครับถูกต้องมั่วอะไรมั่วว่ะไม่มั่วครับรู้ด้วยเก่งมากเก่งมากไปต่อเลยนะครับทางลาดชันต้องเป็นทางลาดขึ้นหรือลาดลงทางลาดชันเอาละครับไปต่อได้หรือไม่ลาดขึ้นครับเพราะมันชันแล้วลงมันไม่เรียกชันเหรอลงมันทางไหลลงเออใช่ไหมทางนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกลาดลงมันก็ทั้งคู่แหละลงกันแน่เนี่ยชันไหมตอนลงใช่ก็ยึดถึงเวลาเราแล้วลาดลงก็ลาดขึ้นอ่ะกลับมาใหม่แต่ไงก็สะสมไปห้าแล้วนะไปต่อเลยนะครับป่าดงดิบกับป่าดงดึกป่าไหนอยู่ลึกแน่ๆป่าดงดึกมันไม่มีไม่ใช่เหรอโหแล้วทำไมป่าดงดิบอยู่ลึกครับป่าดงดึกมันไม่มีป่าดงดึกมีครับป่าดงดึกลึกแน่ๆครับอยู่นิ่งๆงงไปงงไปเรื่อยดึกมีด้วยเหรองงไปเรื่อยงงไปเรื่อยป่าดงดิบมีป่าดงดึกก็มีแต่ถ้าดงดึกนี่ลึกแน่ๆไปต่อเลยอีก4ปีข้างหน้าฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นที่ประเทศอะไรอังกฤษครับอีก4ปีข้างหน้านี่ไม่มีฟุตบอลโลกนะครับงงใช่ไหมงงนะโอเคครับงงเลยถามต่อเลยแล้วฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นอีกกี่ปีข้างหน้าไม่ได้ต้องไปไหนกันแล้วต้องไปไหนกันแล้วอีก5ปีอ่ะ4ปีไม่จัดก็ต้อง5ปีแล้วครับตอบว่า5ปีครับไม่ใช่ครับ3สิ3ปีแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วปีนึงไงนะไปต่อเลยแล้วฟุตบอลโลก2018มีเจ้าภาพเป็นประเทศอะไรอังกฤษครับประเทศอะไรรัสเซียรัสเซียอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเมื่อไม่ได้ถามเขาไม่ได้อยู่บนเก้าอี้เขาตอบถูกเสมอดีจริงๆเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับดีมากครับผมเดี๋ยวดูหมอนตัดอยู่เก้าอี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยไปต่อเลยนะครับนกเขาเราบอกให้ขันได้ไหมงบอกได้ครับก็ทำท่าหรืออันนี้คืออะไรหู้นี่คืออะไรก็ให้สัญญาณมันให้สัญญาณเขาก็ขันได้ทุกต้องมันมีอะไรยากเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมครับผมนกขาวเราก็บอกว่าขันได้ครับผมไปต่อเลยนกเราเขาบอกให้ขันได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรก็เราไม่อยากขันนะเป็นความไม่อยากเลยอะไรก็ได้เหรอถ้าเป็นนกเขาก็ขันได้นะนกกระจิบก็ขันไม่ได้นกแล้วแต่นกเราแล้วแต่สายพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่ในความอยากที่นกเราไม่เป็นไรพี่ห้าแล้วสบายแล้วไปต่อครับถ้าเราคิดว่าเราซื้อนมเปรี้ยวมากินแต่พอกินกลายเป็นนมจืดแสดงว่านมนั้นเป็นนมอะไรก็เป็นนมจืดถูกต้องเพราะฉะนั้นความคิดเรากับความจริงไม่เหมือนกันนะไปต่อเลยนะครับถ้าเราซื้อนมจืดมากินแต่พอกินแล้วมีรสเปรี้ยวแสดงว่านมนั้นเป็นนมอะไรนมเอาแล้วไงนิ่งแล้วแล้วก็นมจืดรสเปรี้ยวดิครับนมบูดอะนมบูดได้ยินไหมว่าเต็งพูดอะไรออกไปเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าก็นมจืดรสเปรี้ยวก็นมบูดไงไม่มีลงมาไม่ได้แล้วอะไรก็ได้ไงลงมาแล้วนมจืดที่ไหนจะมีรสเปรี้ยวเออถ้านมบูดถูกต้องเลยคือมันบูดแล้วตอบไม่ทันแล้วมีนมจืดรสเปรี้ยวเหรอไปต่อประเทศหลังม่านเหล็กหมดเวลาโอ้โหแต่ถือว่าเป็นไงเก่งมากนะสถิตินี่ผู้มาใหม่เนี่ยทำ3ก็ถือว่าสูงชนะเขาไม่ได้
ครั้งที่2คนที่2คุณเทพนี่ได้5ข้อติดลงมาโอ้โหเก่งมากนี่ดีกว่าแว่นครับเจริญแว่นบิวตี้ฟูลไปรู้ได้ไงเนี่ยผมนักธุรกิจผมไม่ใช่ตลกครับพี่ครับอันนี้พี่เทพจะได้ป่ะหวังจะได้ป่ะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรู้ก็เลยขนาดนั้นนะดูเขาเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราได้3พอผลออกมาไม่เหมือนเขาก็มึนตึบแล้วส่งตัวเข้ามาเอาแล้วทำไมไปนานจังนั่งไม่หลับมาหรือไงก็คงจะแบบว่าวนเวียนอยู่ไงผมว่าก็วนเวียนอยู่1 2 1 2อย่างเงี้ยโอ้ยจิตนิ่งมากแล้ววนเวียนอยู่1 2เองอย่าแพ้เขาค่าข้อติดเพราะไม่6 5 5เลยเหรอกลับกันมั้ยกลับกันมั้ยกลับกันได้เท่าไหร่นะได้4พี่ชนะแล้วเออ5เลยเหรอเองบอกเขาไปว่าทีมเราชื่อทีมอะไรเราไปกันแล้วดูผมจะดำไป6 7 8ครับโอ๊ย6 7 8ก็ชนะผมจะทะลุหลังศัตรูเลยอ่ะขี่โม้ได้ใจเลยนะครับคุณกิฟต์ออกตัวแรงแบบนี้ระวังจะผิดหวังเอานะครับแล้วบทสรุปของคู่นี้จะเป็นยังไงช่วงหน้ารู้แน่นอนเอาแล้วทำไมไปนานจังนี่ไปหลับมาหรือไงก็คงจะแบบว่าวนเวียนอยู่ไงผมว่าก็วนเวียนอยู่1 2 1 2อยู่อย่างเงี้ยโอ้ยจิตนิ่งมากแล้ววนเวียนอยู่1 2เองอย่าแพ้เขาทำได้เท่าไหร่เพราะไม่6 5 5เลยเหรอกลับกันมั้ยกลับกันมั้ยกลับกันได้เท่าไหร่นะได้4พี่ชนะแล้วเออ5เลยเหรอเองบอกเขาไปว่าทีมเราชื่อทีมอะไรเราก็ไปแล้วโอ้ดูผมจะดำไป6 7 8ครับโอ้ย6 7 8ก็ชนะผมจะทะลุหลังศัตรูเลยเอ้าปกตินะถ้าถึง10ได้แสนหนึ่งแจก AS ถ้าทะลุไปปุ๊บจ่ายค่าเก้าอี้มาผมจะตกข้างหลังเลยแสนหนึ่งแต่จ่ายค่าเก้าอี้หมดแล้วได้ครับผมโอเค5นะเป็นตัวตั้งถ้ามากกว่าชนะนะครับไปคุณกิ๊ฟไปเก้าอี้รอบไปเอาละขึ้นไปนี่คืออดีตที่รู้หมดรู้ทิศรู้ทางรู้อากาศใช่ไหมว่าเขามาจะต้องมาแบบไหนเป็นอย่างไรถ้าทายจะสมาธิไม่ดีอ่ะเก็บได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ขอไปแล้วได้เปลี่ยนสมาธิได้ถีกระยี่ได้เลยแหมสนุกกันนะแหมทำได้ทำตาเขาจะปล่อยหนักปล่อยเบาอยู่ที่เขาแต่เมื่อกี้ไหว้เขาแล้วเขาลบเขาแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่มีหรอกไม่มีแก้กันหรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหลมนิ่มเนาะเอาใจเอาใจลมนิ่มเนาะ5ข้อติดถ้าเองชนะได้พี่จะพาเองไปเป็นนักร้องไม่ต้องแต่งเพลงไม่เอาเลยทำอย่างอื่นดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่านักร้องดีนะเว้ยดีไงเช็ดถูคัลเลอร์เขาเป็นไงเช็ดถูถูคัลเลอร์เออเช็ดถูเช็ดถูคัลเลอร์แล้วเชียร์ไปเชียร์มาเลยนั่นสติแตกกันเองนี่ทีมเดียวกันโอเคครับอันชุดเดียวกันจากแบรนด์เจนยูปริศนาฟาเลสพร้อมจับเวลาไม้ขีดไฟขีดอะไรขีดข้างกล่องอ่ะต่อไปเอ้าไปต่อไปถ้าเอาขนมถ้วยมาใส่จานจะเรียกขนมจานหรือขนมถ้วยเอาละขนมถ้วยเอ้าเราอยู่ในจานอ่ะจะไม่เรียกขนมถ้วยอ่ะขนมถ้วยไปต่อไปมหาเล็กต้องตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็เรื่องของเขาเลยต้องตายหายได้หายได้เขาไหนอ่ะจะตัวเล็กหรือจะอ้วนจะผอมก็เรื่องของเขาโอ้โหไปต่อแล้วมหาดใหญ่ยศใหญ่หรือยศเล็กกว่ามหาดเล็ก
ใหญ่ยศใหญ่หรือว่าเล็กกว่ามหาดเล็กตอบว่าเล็กกว่าพาเกศบอลพาเกศบอลเพราะอะไรเพราะอะไรก็มหาดใหญ่ใหญ่กว่าสิอาจจะกินหมกเล็กอะไรเนี่ยมหาดเล็กมหาดใหญ่แต่เกศว่ามหาดใหญ่ใหญ่หรือเล็กกว่ามหาเล็กคุณบอกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าแต่พอทวนไปทีหัวก็ใหญ่กว่าบอกชื่อมหาดใหญ่แต่เล็กกว่ามหาเล็กแล้วคุณถามไงว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคุณชื่ออะไรเนี่ยกิฟครับกิฟทำไมเล็กกว่าเดาสุ่มไปผมอะคุณเดาว่ามหาดใหญ่มีไหมมีดิอาซอยมหาไทยยังมีเลยมหาใหญ่ก็ต้องมีพี่ท็อปปี้ห้ามโกรธห้ามโกรธน้องมหาดไทยยังมีเลยมีแต่ที่ไหนล่ะไม่มีมหาดใหญ่มีที่ไหนล่ะไม่งั้นกูไปสงขลาแล้วมหาดใหญ่ขยี้จริงๆไปหมดแล้วทุกคนมองเขาโง่ไปหมดแล้วนะเนี่ยไปลองไปต่อเลยแว่นท็อปเจริญเคยได้ยินไหมเคยครับโอเคแว่นท็อปเจริญกับแว่นบิวตี้ฟูลเจ้าของเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันผัวเมียมั้งเขาแยกไงแยกไงห้างแว่นท็อปเจริญมาก่อนเป็นผู้ชายอะห้างบิวตี้ฟูลคือผู้หญิงอะบิวตี้ฟูลไงโอ้โหต่อยมันได้เจอกันรักกันน้องมีความคิดพี่ท็อปฟี่ห้ามกดน้องผัวเมียกันเป็นคนละห้างกันก่อนเป็นคนละห้างก่อนใช่แล้วสองห้างนี้ปิ้งกันปิ้งกันเปิดข้างๆกันโอ้เปิดข้างกันแต่งงานกันครับออกลูกมาเป็นแว่นอะไรแว่นท็อปเตอร์ฟูนอกจากจะตอบผิดแล้วนะครับก็ยังแถซะจนสีข้างถลอกอีกด้วยแล้วคุณกิฟจะตีตื่นขึ้นมาได้หรือไม่สักครู่เดียวครับแว่นท็อปเจริญเคยได้ยินไหมเคยครับโอเคแว่นท็อปเจริญกับแว่นบิวตี้ฟูลเจ้าของเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันผัวเมียมั้งเขาแยกไงแยกไงห้างแว่นท็อปเจริญมาก่อนเป็นผู้ชายอะห้างบิวตี้ฟูลคือผู้หญิงอะบิวตี้ฟูลไงต่อยมันได้เจอกันรักกันน้องมีความคิดพี่ท็อปฟี่ห้ามกดน้องผัวเมียกันเป็นคนละห้างกันก่อนเป็นคนห้างก่อนใช่แล้วสองห้างนี้ปิ้งกันปิ้งกันเปิดข้างๆกันโอ้เปิดข้างกันแต่งงานกันครับออกลูกมาเป็นแว่นอะไรแว่นท็อปเตอร์ฟูลไปไหมไปไหมรับต้องการคำตอบก็จะให้ได้ได้เขาเจ้าของเดียวกันมีสองแบรนด์ไปต่อทางลาดชันต้องเป็นทางลาดขึ้นหรือลาดลงลาดขึ้นขึ้นไปนู่นนี่ไงลาดชันแล้วถ้าลงอ่ะชันไหมลาดชันเกือบชันอยู่นี่เองอยู่นี่ทั้งขึ้นทั้งลงถ้ามันชันก็ชันอยู่อย่างนั้นแหละขึ้นก็ชันลงก็ชันเฮ้ยลงดีๆเว้ยชันมากเว้ยเฮ้ยใช่ไหมอยู่นิ่งๆแล้วนี่มึนตั้งแต่แว่นหรือเปล่าเนี่ยมึงจะมาไหนไปต่อปลาดงดิบกับปลาดงดึกปลาไหนอยู่ลึกแน่ๆมันมีที่ไหนปลาดงดึกตอบว่าป่าดงดิบลึกกว่าดิป่าดงดึกมีครับป่าดงดึกลึกแน่ๆนี่มึนใส่แว่นหรือเปล่าเนี่ยมึนหลายข้อติดแล้วเนี่ยงงใหญ่แล้วงงใหญ่แล้วงงกันได้มีแนวมหาใจอ่ะไปต่ออีก4ปีข้างหน้าฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นที่ประเทศอะไรมีกาตาร์ประเทศอเมริกาที่เขาไม่เอาประเทศประเทศอเมริกาใต้อยู่ตรงไหนปากไก่พ้นเข้าปากไก่พ้นเข้าก่อนทำไมฟังเขาเพราะอะไรครั้งที่แล้วไงจัดที่แอฟริกาแต่นี่ไปอเมริกาใต้เอาไม่มีนี่หว่าไอ้แล้วบราซิลพี่เออบราซิลอ่ะประเด็นคือว่าอีก4ปีข้างหน้าไม่มีฟุตบอลโลกครับงงใช่ไหมครับว่าผมจะถามคุณต่อไปแล้วฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นอีกกี่ปีข้างหน้าครับงงต่อไปอีก2ปีเพราะอะไรรู้แกรู้แกปีหน้ายูโรอีก2ปีก็บอลโลกอ๋อเทียบยูโรเป็นหลักไม่เทียบฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วย4ปีนี่หว่า4ปีเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วไงคุณเป็นมหาดเล็กหรือมหาดใหญ่เนี่ย
มหันงงเลยตอนนี้มหันเล็กมหันกว่า3ปีเพราะฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วปีนึงแล้วฟุตบอลโลก2018มีเจ้าภาพเป็นประเทศอะไรเอาอีกแล้วไอ้แย่คำถามมันเพิ่งมามอนเตเนโกเพราะอะไรเพราะอะไรมันชื่อมันยาวอ่ะมันยาวชื่อยาวจำว่าชื่อยาวๆจำได้ใช่ๆประเทศต่อไปยาวมากออกเสียงว่าไงนะรัสเซียยาวแค่นี้เองนี่จะบอกอยู่เนี่ยรัสเซียเพราะอีก4ปี2022กาตาโอ้อย่าถามนะอีก1,000ปีจะไปไหนแกรู้หมดเนี่ยไปต่อไปต่อนกเขาเราบอกให้ขันหมดไปแล้วแต่อยากจะถามครับอันนี้มันหมดเวลาแล้วแต่อยากจะถามครับนกเขาเราบอกให้ขันได้ไหมบอกได้ดิคือยังไงมันเป็นนกเขาอะโอเคโอเคไอ้สักข้อนะนกเราเขาบอกให้ขันได้ไหมมีวะมีมาดใหญ่มาดใหญ่ทิ้งไปก่อนได้ได้ได้เพราะอะไรใช่ป่าววะได้ได้มันเป็นนกของเราแล้วเพราะอะไรเขาบอกให้ขันได้แล้วเพราะอะไรนกเราถึงขันได้มันไม่มีไม่ไม่ถามมาเขาของเราเพราะมันเป็นนกเขาเหมือนกันเออถ้าเป็นนกเขาก็ขันได้ถูกต้องขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดีใจหลุดออกจากมหัศจรรย์แล้วโอ้คุณเทพทำไว้5ข้อติดเราก็ทำติดเหมือนกันนะแต่ติดขัดขัดติดติดอยู่นี่แหละ5ข้อติดแพ้แล้วลงมาลงมาโอ้โหประสบการณ์สูงครับประสบการณ์แข่งขันก็ดีแต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่มหาดใหญ่เอาละเอาละเราดีไม่ดีรู้สถานะเอาไว้มหาดใหญ่ครับอะไรนะอะไรนะมหาดใหญ่เลยครับเขารู้มหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้โหเจ็บแก้มตกลงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะงูไงครับงูไงครับทำไมอาไม่ถามเกี่ยวกับพวกแบบของกินของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากินขนมถ้วยในจานที่ซอยมหัศจรรย์ได้ไหมถ้วยในซอยมาจะคิดอีกลงไม่ได้แล้วผู้มาใหม่ด้านหน้าไปก่อนนะครับหนึ่งครับคุณผู้ชมสถานการณ์ของทีมคุณสองกำลังแย่ลงทุกขณะแล้วครับแล้วแบบนี้พวกเขาจะมีวิธีแก้มือยังไงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่แข่งขันเกิดขึ้นนอกทวีปยุโรปและอเมริกาแล้วยังเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีเจ้าภาพร่วมกัน2ประเทศอีกด้วยต้องให้ทีมน้องใหม่ก่อนเลยดีกว่าครับครับผมแพ้เสมอแพ้แพ้เป็นหนึ่งแล้วเพราะอะไรคุณต๋องเพราะโง่ครับแพ้อยากดูหัวหน้าแล้วเกินเอาใครก่อนแล้วแต่เอาเลยก่อนในของขวัญเมื่อก่อนเอาก่อนโง่ก่อนเลยนะเอาก่อนบ้างก่อนเอาก่อนบ้างได้ได้ได้แล้วแต่ได้เลยได้เลยครับผมน้องชีวิตเนี่ยผมลูกคนเดียวพี่เอาใหม่อะไรดูด้วยก่อนที่พี่จะมาถึงจุดนี้แปลให้เรื่องยากเรื่องง่ายแต่อาศัยประกบการล้วนๆอะไรนะประกบการประสบการณ์ล้วนๆเป็นยังไงอยู่ประสบการณ์ล้วนๆครับเพราะฉะนั้นเองดูอะไรคนเราต้องมีเบสิกมีมันสมองไม่ใช่ไว้กันหูอย่างเดียวโอ้โหประกอบมึงเองอารมณ์แสบใสนะดูพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้จัดการให้ก็นี่ไงเมื่อกี้เทพได้ห้าใช่ไหมประกอบสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง